ผลที่เป็นยังเขาต้องเกิดมีโครงการนี้ขึ้นเนาะก็เนื่องจากว่าเขาเบิ่งเห็นปัญหาของผู้ที่เชื่อ HIV เนาะเพราะว่าข้าเจ้าจะต้องได้มีการมาต่อยาอย่างต่อเนื่องเนาะกับหมอแต่ในช่วงโควิดเนาะเกิดมีการยุดสงักในการปิดเมืองเนาะโดยอิงใส่ระเบียบกฎหมายต่างๆเนาะดังนั้นกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องในเมื่อเขาต้องได้รับการต่อเนื่องฮะเขาจะต่อเนื่องได้ด้วยเนื่องจากว่าทุกอย่างมันปิดหมดดังนั้นจะต้องได้คิดไอเดียขึ้นมาการให้คำปรึกษาเขาเจ้าทางโทรศัพท์ว่าในช่วงที่ปิดเมืองนะต้องให้คำปรึกษาเขาเจ้าได้แน่เนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่สามารถที่จะเขามาต่อยาได้พยาบาลเรามานานเนี่ยผมบอกกันแล้วเขามาถามนะท่านหมอคนนั้นนี่ในเมื่อเขามาถามมาแล้วเขาจะมีคำตอบในทางที่จะมาบรรดาคำถามที่มาถามมานั้นเขามีคำตอบในทางนี้เราไปแนะนำทางไหนดีคะซึ่งว่าในครั้งนี้พวกเขากับมีอาสาสมัครของพวกเขาที่เฮ็ดเวียกประจำห้องหมอของแต่ละแขวงที่มีศูนย์จ่ายยาทั่วประเทศมาเต้าโฮมกันเพื่อที่จะมาสุ่มใส่แนวความคิดแล้วก็สิ่งที่ถอดถอนได้จากเวียกงานการลงไปเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็การจงยาในช่วงพยาธิโควิดเกิดขึ้นนั้นโดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งว่าในงานนี้พวกเขาหันก็จะมีอาสาสมัครมาระดมกำลังมาระดมข้อมูลกันว่าเขาสิเอาความรู้หรือว่าสิ่งใดที่จำเป็นและก็สำคัญเข้าในปื้มคู่มือนี้เพื่อที่จะเอาไปปรับใช้และก็นำใช้ได้จริงในการที่จะให้การบริการผ่านทางโทรศัพท์ในหัวข้อของโควิดและการในหัวข้อของผู้ติดเชื้อ HIV พวกเขาได้มีการให้ความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับพยาธิโควิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ก็คือพวกเขาได้มีการสำรวจและก็ลิ้นเกมแบ่งกลุ่มเฮ็ดเวียกกลุ่มเพื่อที่จะถอดถอนออกมาว่าเขามีความรู้แนวใดแน่เกี่ยวกับพยาธิโควิดเลิกซึ่งลึกหนาบักตื้นซ้ำใดแล้วพวกเขาหันได้มีการปรับโตหรือว่าได้มีการหมุนไส้ข้อมูลแนวใดแน่เขาในการที่จะไปเผยแพร่ข้อมูลและการจ่ายยาในช่วงพยาธิโควิดเกิดขึ้นซึ่งว่าพวกเขาก็ได้มีการเรียนรู้การทำมือเกี่ยวกับพยาธิโควิดเช่นการล้างมือให้ถูกวิธีหรือว่าการใส่แมสหรือว่าผ้าหน้ากากอนามัยฉะนั้นแล้วแม่พวกเขาได้มีการให้เขาทดลองใส่ในเมื่อทดลองใส่แล้วเขาก็ได้มีการทบทวนบทเรียนโดยการใส่เกมคาฮูดหรือว่าเกมหลายๆเกมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการทบทวนความคิดของเขาเบื้องว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาซึมซับความรู้เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าเจลล้างมือหรือว่าสบู่แนวใดที่จะป้องกันตัวเขาเองในขั้นพื้นฐานเนื่องจากว่ากลุ่มเพียนี่นะมันเป็นกลุ่มที่เขาเจ้าให้ข้อมูลแก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าแก่ผู้ที่เชื่อที่เขามาหาบริการอยู่แล้วเขาเจ้าหู้สมาชิกเขาเจ้าดีว่าขั้นตอนการมาต่อยาแต่ละคนมาเดือนใดเนาะแล้วก็เจ้าหู้ดีว่าคนใดที่มีอาการแบบใดสุขภาพแข็งแห้งซ้ำใดคนใดกินยาแล้วมีอาการแพ้หรือคนใดอย่าอยู่ในชุมชนเขาเจ้านี่เขาเจ้ามีความเปราะบางหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชุมชนหรือครอบครัวเขาเจ้าหู้ดีดังนั้นเขาถึงเลือกเอากลุ่มดังกล่าวนี่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักข้างทำนิดที่จะมาฝึกอบรมเพื่อให้เขาเจ้าหู้ในการที่จะสื่อสารต่อกับคนที่มาหาการบริการผมฮู้พื้นฐานหรือว่าขบวนการเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับอันพยาธิโควิดเนาะคือว่าพยาธิโควิดเป็นยังแล้วก็มีวิธีป้องกันแนวได้กับอาการแนวได้แล้วถ้าหากเป็นนะเราสามารถติดต่อทางได้แดและมีวิธีป้องกันแนวได้แดเราต้องรับรู้ข้อมูลเขาทราบที่ถูกต้องเพื่อจะไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์บอหรือว่า
การที่เราจะไปแบ่งความรู้เกี่ยวกับโควิดให้เขาเจ้าให้เขาเจ้ารับรู้ว่าพยาธิโควิดนี่เป็นแนวนี้มีอาการแบบนี้แล้วก็มีวิธีป้องกันแนวใดที่แบบถูกต้องแล้วก็ชัดเจนในบ่ได้รับความรู้ผิดๆมาพยาธิโควิดนี่แหละที่ว่าคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่ว่าเฮาที่แรกเฮาก็รู้มาเนาะรู้มาคร่าวๆแต่ว่าเฮาไม่ได้เรียนนี่เฮาก็จะรู้จาแจงเลยว่าโควิดนี้มันเป็นพยาธิจุลโรคเนาะจุลโรคที่ว่าสายพันธุ์ใหม่เฮาก็จะได้เรียนรู้เรื่องการวิธีครับป้องกันวิธีอายุห่างกันจังซี่เฮาจะได้เรียนรู้เพราะว่าเฮาสุ่มใส่แต่ว่าพยาธิโควิดนี่แล้วก็เรียนรู้ที่ว่าทักษะใหม่ๆที่ว่าเฮามานําใช้แต่ก่อนก็บ่เคยเนาะที่ว่าเฮาจะมาลงที่ว่าเผยแพร่ให้รู้จักว่าเรื่องเฮ็ดเป็นกลุ่มบ่ที่ว่าเฮามาขึ้นไปนําเสนอที่ว่าเฮาเป็นกลุ่มแบบเป็นโคซกว่าซะที่เป็นอันนี้เฮาบ่เคยแต่นี้เฮามาเห็นเรียนรู้นี่แล้วเฮาก็ได้พอนะเฮาไปฝึกไปเฮาก็พอได้หลังจากที่เฮาฝึกอบรมในสุดนี้แล้วเนาะเฮาก็ยังมีอีกสุดนึงเฮาจะไปฝึกอบรมต่อให้เป็นภาคเนาะภาคแขวงหมายความว่าฝึกอบรมให้สมาชิกผู้ที่รับผลกระทบเนาะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเจ้าสามารถที่จะส่งข้อมูลทางโทรศัพท์นี่ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเขาเจ้าได้ดีและก็ทั่วถึงเนาะในทั่วประเทศสมมุติว่าสิให้เฮาเทียบว่าข้อยุ่งยากมันก็บ่ยุ่งยากแต่ว่ามันก็มีบางข้อส่วนหลายบางคนเนาะเขาเจ้าอาจยังบ่กล้าแสดงออกนะแต่ว่าจริงที่ว่าอำนวยความสะดวกก็คือทางทีมงานครูฝึกของเฮาได้มีการที่ว่ากระตือรือร้นแล้วได้มีการจ่อจิ้มหรือว่าลงเลิกกับผู้เข้าร่วมเนาะเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความที่ว่าเป็นกันเองหลายขึ้นกว่าเก่า1คือไอที่ได้มาสอนนี่ก็คือว่าเรื่องการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ HIV AIDS รวมถึงกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโควิดพยาธิโควิด19นั่นเองที่ว่ามาแฮงตอนนี้เนาะก็คือ1กับอาการบ่พยาธิอาการเนาะหรือว่าวิธีการป้องกันแนวใดคือสิ่งสําคัญแม่นวิธีการล้างมือและการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแม่นเฮาจะได้มีการสาธิตการลงตัวจริงเลยลงเลิกเนาะให้ผู้เข้าร่วมอยู่ในห้องฝึกเฮานี่เนาะแม่นให้ได้มีการสาธิตหรือว่าปฏิบัติไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับ HIV หรือว่าเอดส์แล้วก็โควิดเนาะโควิด19ถ้าเข้ามาหาในกลุ่มของพวกเฮาเองแล้วพวกเฮานี่จะมีการช่วยเหลือกันแนวใดจะได้รับการกินยาต่อเนื่องบ่แล้วจะสั่งสมาคมเห็นแนวใดวิธีการป้องกันเกี่ยวกับโควิดได้เรียนรู้เนาะวิธีการป้องกันก็คือว่าการใส่แมสบ่หรือว่าการล้างมือสินะระดับการมือนะเฮาจะเอางบประมาณที่มาสนับสนุนเพื่อให้องค์กรดังกล่าวที่เฮ็ดเวียกกับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะและก็สามารถนําเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19นี้ไปเผยแพร่ไปทําความเข้าใจเพื่อเฮ็ดให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ปกป้องตัวเองในการบ่ให้ตัวเองติดเชื้อโควิด19อันนี้คือขอบของเวียกที่องค์การสหประชาชาติเอดส์ได้รับแรงขึ้นมาภาครัฐบาลโดยเฉพาะแมนกระทรวงสาธารณสุขก็คือศูนย์ต้นเอกได้วางเป้าหมายอย่างจะแจ้งชัดเจนที่สุดทุกคนในประเทศลาวเนี่ย7ล้านกว่าคนนี่นะซีเมนต์ไผก็แล้วแต่ซีเมนต์พยาธิหยังก็แล้วแต่เมื่อเจ็บเป็นนะจะต้องเข้าถึงการบริการสาธารณสุขกันที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพโดยนําใช้งบประมาณที่องค์การสหประชาชาติและมอบให้แก่ UNAIDS และ UNAIDS ได้มาเฮ็ดเวียกร่วมกับแผนงานแห่งชาติต้านเอดหรือว่าศูนย์ต้านเอดนี้ให้เวียกงานของ APL Plus นี่จัดอบรมเพื่อให้อาสาสมัครอยู่11ศูนย์ปิ่นปัวด้วยยา ARV อยู่8แขวงนี่ฮู้จักว่าผู้ที่บ่มากินยามีภัยแดที่มีความยุ่งยากเฮ็ดจังได๋สิพัวพันกับเจ้าได้สิโทรศัพท์หาเขาเจ้าได้ที่โทรศัพท์หาบ่อนที่เหมาะสมสําหรับเขาเจ้าจะมาเอายาหรือเฮาจะเอายามาให้เขาเจ้าสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดเรื่องการอบรมนี้ที่ติดพันกันกับการพัวพันผ่านทางโทรศัพท์กับผู้ติดเชื้อเนี่ยแม่นมีประโยชน์และตอบสนองตอบโจทย์สิ่งที่แผนงานแห่งชาติได้กําหนดไว้ตอบโจทย์เพื่อเฮ็ดให้คนเจ็บได้สืบต่อกินยาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องและก็เจ้าสิมีชีวิตยืนยาวกับพวกเฮา
คนธรรมดาทั่วไปนี้